3 4 5 6สวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาสู่3ชาติคาเฟ่ในช่วงโปรโมทค่ายไอวันสิบแปดนะครับใช่ครับผมซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงถ่ายจากช่วงที่แล้วเป็นช่วงถ่ายจากที่เราแบบว่าทำตลกๆกันมาเนี่ยเพื่ออยากให้น้องๆเนี่ยนะครับผ่อนคลายให้มาสนิทสนมกับเรานะครับแต่คราวนี้เราจะจริงจังละอ้าวช่วงอะไรช่วงอะไรบอกช่วงอะไรช่วงนี้ช่วงจริงจังไปดูพวกพี่ไม่จริงจังเลยนะจริง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 ก็คืออยากให้เห็นที่เราเป็นอย่างเงี้ยก็อยากให้เห็นว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นต้องเครียดกันคอมเว็บเนี่ยมันจะเป็นต้องเครียดแล้วก็มีช่วงที่เราสนุกสนานเฮฮาเหมือนกันใช่ซึ่งตอนเราอยู่ในค่ายเนี่ยเราก็สนุกสนานเฮฮาเหมือนกันครับใช่ครับเราไม่ได้เครียดตลอดครับผมเราก็หลายคนนะให้กันเคยคิดว่าตอนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์หรือทำเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะเป็นการที่ต้องเครียดเราอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวเป็นไงฮะจริงๆไม่ใช่นะจริงไม่ใช่นะก็จะมีสามคนหลายคนหลายคนเราก็เดียวไม่ได้จับหลายคนหลายคนก็เหลือก็ฝากจุดก็ที่จะมาพูดก็คืออาจจะพูดว่าก่อนเข้าค่ายกับหลังเข้าค่ายเนี่ยมันต่างกันไหมเป็นยังไงมันต่างกันยังไงแล้วจากพี่ตีก่อนเราได้อะไรมาบ้างก็ตอนแรกบอกตามตรงครับผมก่อนที่จะเข้าไปในค่ายเนี่ยครับก็ยังไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์เนี่ยมันทำยังไงมันถึงจะได้เงินเอาง่ายๆแค่จะทำให้มันอยู่รอดยังไงผมยังไม่รู้เลยว่าจะทำให้มันอยู่รอดเว็บไซต์ทำยังไงพอได้นิดนึงก็หลังจากค่ายนี้ครับหลังจากที่ได้แนวคิดจากพี่ๆในที่มาอบรมให้นะครับก็จะได้เข้าใจว่าในการทำเว็บไซต์จริงๆเนี่ยครับมันจะอยู่รอดได้ยังไงเราจะหาเงินจากมันได้ยังไงครับเป็นต้นนะครับพี่เน่งครับก่อนเข้าค่ายกับหลังค่ายมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับส่วนตัวผมนะครับผมก่อนเข้าค่ายเนี่ยผมก็ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บมาก่อนแล้วนะครับก็ดูอาจจะหนังสือพี่หรือเขียนโปรแกรมในอื่นมาก่อนแล้วแต่ที่ผมขาดไปก็คือขาดประสบการณ์ที่จะได้เจอเซเลบหรือคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆตรงนั้นจริงๆผมเนี่ยไม่เคยเจออย่างพี่ป้อมตลาดทองแต่เป็นเจอพี่ฮันเจอวิทยากรดังๆเนี่ยผมไม่ได้เจอแล้วไม่ได้ฟังเขาเล่าปอดที่เขาทำมาเนี่ยพี่ปอเด็กดีอย่างเงี้ยครับที่เขาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเขาทำเว็บเนี่ยมันลำบากมากเราก็ได้ฟังว่าสมัยนี้มันง่ายเลยนะการทำเว็บเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยมีแรงที่จะทำเว็บมากนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ยังมีเว็บของตัวเองนะครับไม่แล้วผมเป็นโปรแกรมเมอร์ใกล้ของผมโปรแกรมเมอร์ก็ถือว่าคนได้อะไรจากในค่ายเยอะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วล่ะได้แล้วก็ได้คนรู้ไงว่าอะไรครับก็สำหรับผมนะครับผมก็แฟนนิดนึงใช่ตรงไม่ใช่เหรอไม่ใช่แฟนเหรออ้าวแล้วตรงวันนี้คืออะไรเดี๋ยวไม่ไหวแล้วจะเรียกไหมโอเคก็ไปเข้าไปในค่ายคือผมก็เคยทำเว็บทำอะไรมาก่อนแล้วแหละเข้าไปในค่ายเพราะว่าพี่ตีก็มาชักชวนนะครับก็ดีอย่างหนึ่งมันก็ดีที่ว่าเราได้รู้จักคนอื่นเพิ่มขึ้นด้วยใช่ครับอ๋อครับผมเราจะมาเก่งเป็นนายกลาอย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างน้อยเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อไม่ใช่บัวครับเราก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้คนอื่นครับได้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นก็เราได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นคืออย่างคุณนี่ถ่ายทอดได้เขาถ่ายทอดให้ผมนะอ๋อก็ถ่ายทอดให้คุณผมทอดหนูไปนะครับผมก็เราก็ได้อะไรมากขึ้นจากการที่เราไปพูดคุยกับคนอื่นได้รู้จักคนอื่นเพิ่มมากขึ้นได้รู้จักเว็บมอนเตอร์ใหญ่ๆที่เขารู้ว่าการทำงานจริงๆเขาทำงานยังไงแล้วก็เอามาใช้กับการของสิ่งที่เราทำอยู่ต้มยำทำแกงกันอะไรเรียบร้อยครับก็หลังจากที่เมื่อกี้เราสามคนพูดถึงว่าสิ่งที่เราได้แต่ละคนเป็นเรื่องส่วนตัวอ่ะเรื่องส่วนรวมคอมมูนิตี้เราได้คอมมูนิตี้ป่ะได้เออเราได้นะมีคอนแทคเพิ่มมากขึ้นการมาค่ายนี้เนี่ยมันเป็นค่ายที่จะผ่านเพื่อนทั่วประเทศนะมอทุกมอนะต้องมีการคัดเลือกนะพอหนึ่งเข้ามาหนึ่งได้เพื่อนเพิ่มไหมเพื่อนออนไลน์ได้เยอะมากเลยครับธรรมดาคนทำเว็บจะเป็นคนออนไลน์ใช่ถูกไหมฮะออนไลน์ตอนคืนต้องไปทำอะไรกันอยู่ครับหลับจะเป็นคนออนไลน์ใช่ครับค่ายนี้เนี่ยจะรวมพูดได้ว่าศูนย์รวมคนออนไลน์คือคนที่เขาอยู่หน้าเว็บเนี่ยคือมาค่ายนี้แหละคือคนที่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมาได้คือให้ได้รู้ว่า80คนที่มาเนี่ยคือคนที่ชอบทำเว็บจริงๆไม่ใช่ใครที่แบบเฮ้ยนึกสนุกอย่างแต่คือคนที่ชอบจริงๆเพราะตอนที่เราสมัครเนี่ย
200-300 คนเป็นพันคนได้ถึงไหมฮะมีถึงเป็นพันคนแล้วสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนมากก็มาจากบนอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ครับผมแน่นอนว่าจะเป็นต้องเป็นคนที่เราถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าไปในค่ายใช่ไหมครับแต่ตอนมาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ได้รู้จักเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมนั้นเราไม่ได้รู้จักไม่ได้เราไม่ได้รู้จักแต่ว่าถามด้วยบอกว่าเขาอยากรู้จักหรือเปล่าแล้วในบอร์ดเราก็เปิดให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาสอบถามได้ได้ด้วยบอร์ดที่ไหนนะที่ไหนบาร์เดลซีครับบาร์เดลซีไหนเอ็นดับทีเอ็นนั่นเองแสลบบอร์ดครับครับสมมติแสลบบอร์ดเอาเล่ายิ่งดีกว่าเราเล่าก่อนในค่ายแล้วครับและหลังค่ายในค่ายอ่ะเห็นไหมในค่ายเราเจออะไรบ้างทำอะไรบ้างสนุกหรือเปล่าพี่ตีอยู่ค่ายทำอะไรบ้างในค่ายครับก็ตอนนั้นเข้าไปด้วยสาขาดีไซน์ครับสิ่งที่ได้ทำนอกจากก็หลักๆก็คือดีไซน์เทมเพลตดีไซน์เลเยอร์ของเว็บขึ้นมาครับก็ได้ไปทำงานร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มาจากศิลปากรอย่างน้อยก็ทำงานเป็นทีมได้แล้วเออทำให้เราได้รู้จักในการที่จะสื่อสารกับเขาเพราะตำแหน่งเดียวกันก็คือแผนดีไซน์ต้องคุยกันอะไรเงี้ยเฮ้ยทำตรงนี้ตรงนี้อย่างนั้นคืออยากให้รู้ว่าคนทำเว็บเนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวเว็บนึงเนี่ยใช่ใช่แต่ทำคนเดียวได้แต่ว่าได้แต่มันไม่เวิร์กมันต้องเว็บนึงมีหลายเราจะต้องโคกับสาขามาร์เก็ตติ้งอีกครับโปรแกรมมิ่งอีกครับคอนเทนต์อีกครับอะไรเงี้ยครับก็ทำให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมครับผมเอาเรียกง่ายๆว่าดีไซน์กันกระจายอ่ะเฉพาะในห้องแลบแล้วออกนอกห้องแลบเราก็ยังจะมีกิจกรรมสันทนาการกิจกรรมที่ทำร่วมกันให้ทุกคนรู้จักกันไม่ใช่ว่าทำงานเครียดทำงานอย่างเดียวบอกได้ว่าออกจากค่ายเข้ามา80คนไม่ใช่คุณจะรู้จักแค่คนในกลุ่มคุณครับผมแต่คุณจะรู้จักทุกคนอย่างพี่ตีตอนอยู่กลุ่มตอนอยู่กลุ่มอะไรนะตอนนั้นจำได้ตอนนั้นอยู่กลุ่ม2ครับพี่เบิร์นอยู่กลุ่ม5ผมอยู่กลุ่ม8ก็ยังมารู้จักกันเห็นไหมก็ยังมาสนิทกันเห็นไหมมากลางเบียร์ได้ทางกันแล้วพี่เบิร์นนะครับพี่เบิร์นเป็นไงครับตอนนั้นอยู่ทำอะไรบ้างทำอะไรทำอยู่ก็เป็นตอนนั้นสมัครเข้ามาเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเป็นสมัครในสาขาเว็บโปรแกรมเมอร์ก็โปรแกรมเมอร์โปรแกรมมิ่งโปรแกรมเมอร์ต่างกันคล้ายกันโปรแกรมเมอร์คนเขียนโปรแกรมครับแต่จะไม่เป็นการเขียนโปรแกรมครับผมแล้วโปรแกรมมิ่งก็โปรแกรมมันนิ่งไม่ไปไหนพอแล้วต่อต่อแล้วจะจำจริงจังครับผมก็เข้ามาในสาขาโปรแกรมเมอร์ก็ครับช่วยทำงานจากที่เมื่อก่อนทำงานคนเดียวตลอดทีนี้เราก็ไม่มีใครเข้าบอกคุณผมจะทำเองตลอดเลยเฮ้ยอ๋อโอเคครับก็จากที่ทำงานคนเดียวนะจากเคยที่ทำงานคนเดียวเราได้รู้ว่าการทำงานเป็นทีมมันต้องปรับตัวทีมนึงมีกี่คนครับพี่บอลครับมีประมาณ8 คนครับผมก็คือแบ่งเป็นยังไงเราจะมาทำคนเดียวมันไปไม่ได้ครับโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์เราทำคนเดียวไม่ได้อย่างน้อยเราก็ได้รู้จักเพื่อนหลายคนเราได้แลกเปลี่ยนครับผมหนึ่งกลุ่มมี8 คนครับ8 คนมาจาก4 สาขามีสาขาสาขาละ2 คนมีอะไรบ้างก็โปรแกรมมิ่งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดีไซน์ครับผมได้ทำงานร่วมกันและที่สำคัญคุณจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนในบอร์ดเดียวกับคุณมันท้าทายไหมให้เราได้มาเจอกับเพื่อนต่างหากให้เปิดโลกเปิดโลกใช่อย่างตอนที่ผมอยู่ค่ายผมก็อยู่กลุ่ม8ครับก็เป็นโปรแกรมมิ่งเหมือนกันก็ดีไซน์กระจายมาตายกับโปรแกรมมิ่งนี่แหละครับก็ตอนเข้าค่ายเนี่ยกล้าบอกตรงว่าเอาหนังสือเตรียมอะไรไปนะเอาแบบเต็มที่เลยแต่เวลาทำเว็บเนี่ยเป็นไงครับสั้นมากสั้นมากสั้นมากคือสั้นมากแต่ละกลุ่มเว็บสั้นยิ่งกว่าชีวิตยุงอีกคือสั้นมากแต่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยทำเว็บออกมาแล้วเป็นไงครับดีโอ้โหคือเชื่อเลยคือเชื่อเลยนะไม่น่าเชื่อว่าเวลาแค่นี้จะทำเว็บใช่มหัศจรรย์เพราะอะไรฮะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมพอทำเว็บเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีคนมาคอยบอกว่าเว็บเราเนี่ยดีไม่ดีตรงไหนจุดแข็งจุดอ่อนใช่ซึ่งคนที่มาบอกเนี่ยก็คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วในวงการในทีมคือเขาทำมาเยอะหมดแล้วเขาก็จะรู้ว่าที่เราทำเนี่ยซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากที่เขาติดมาครับผมแล้วออกมาจากค่ายคราวนี้ออกแล้วออกมาจากค่ายเราก็ยังจะมีคอมมูนิตี้ของเรายังเกาะกันอย่างเดียวแน่อย่างยกตัวอย่างอย่างบางคนเนี่ยตอนเข้าค่ายเนี่ยปี1ปี2ปี3ปี4ในมหาลัยเนี่ยเข้าค่ายหมดใช่มั้ยครับอย่างบางคนเนี่ยตอนค่ายปี3เนี่ยผมเนี่ยตอนค่ายอยู่ปี3แต่ตีเนี่ยอยู่ปี4ใช่มั้ยครับพอตีเข้าค่ายมาเนี่ยตีจบตีก็มาทำงานผมก็จบมาจากปี3มาผมก็เอ๊ะฝึกงานปี4ฝึกงานรู้ฝึกงานที่ไหนครับผมก็ไม่รู้จักกับตีในค่ายครับก็ตีก็แนะนำมาฝึกงานที่สนุกอันนี้ก็คือประโยชน์อย่างนึงเลยคือเราได้คอนแทคเราได้เยอะมากเราได้รู้เราได้อะไรมากมายครับผมครับง่ายสรุปว่าค่ายนี้เราได้ทุกอย่างครับผมได้ทุกอย่างครับไม่ได้อยู่อย่างเดียวเนี่ยอะไรครับไม่สาระอะไรเลยครับเอาละหมดเวลาครับผมต่อหมดเวลาสำหรับพวกเราแล้วเดี๋ยวต่อกันที่ภาค3โอ้โหมีหลายภาค3 4 5 6 7พอแล้วนั่นแหละก็ออกมาจากค่าย
ครับพี่ตีครับหัวโน้นเลยบางคนเนี่ยคิดว่าการเข้าค่ายเนี่ย YBC พอค่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยก็คือต่างคนต่างแยกย้ายที่จริงแล้วเป็นยังไงครับพี่ตีลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ก่อนจะแยกย้ายก็กินหมูกระทะก่อนใช่ครับจริงๆแล้วครับในที่เข้าค่ายแล้วเราก็ยังจะได้มาพบปะสังสรรค์นอกจากจะมีเช่นมีการมีตติ้งกันเป็นกลุ่มเป็นโซนเช่นโซนรังสิตโซนปิ่นเกล้าโซนบางมดเป็นต้นโซนนั่นทำไมโซนนี่มันคุ้นๆนะโซนเยอะเลยโซนแฟนนั่งนั่งก็เป็นการมีตติ้งกันครับนอกจากมีตติ้งแล้วครับใน1ปีเนี่ยครับเราก็จะมีโอกาสที่จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเราไม่ทอดทิ้งกันตัวอย่างเช่นกีฬาสีของพวกเราYWC Reunion ครับจะเป็นการซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จัดและวิดีโอก็อยู่ในเว็บด้วยเออไปดูได้ไปเสิร์ชดูได้ครับผมก็เป็นการรวมรุ่น1ถึง7เลยโอ้โห7เลยทีเดียวล่าสุดนี้จะเป็น8กำลังโอ้ยมาเล่นกันสนุกเลยครับก็บอกได้ว่า YWC เราอยู่กันเป็นครอบครัวคือเราพูดง่ายว่าเราไม่ได้ทำเว็บอย่างเดียวครับอย่างอื่นเนี่ยเราก็ทำด้วยครับไม่ใช่ว่าตั้งแต่ทำแต่เว็บใช่ไหมครับก็คือเรามาทำอย่างอื่นด้วยออกกำลังกายซึ่งมี YBC Reunion ครับใช่มั้ยฮะที่ว่ามาแต่ละคนเนี่ยมาออกกำลังกายซึ่งเราก็จะได้เห็นเซเลบต่างๆอาจจะเป็นพี่ป้อมพี่กับปู่มาร่วมกิจกรรมของพวกเรากิจกรรมของเรามาดึงชักเยอะมาเตะบอลกับพวกเราเห็นมั้ยฮะว่าเราในวงการเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันเป็นครอบครัวกันครับผมแล้วก็หลังจากที่จัด YBC Reunion เราก็จะมีอีกค่ายนึงครับผมซึ่งเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยมัธยมรุ่นเล็กรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นล่าสุดของแต่ละรุ่นเช่นสมมติว่ารุ่นที่แล้วคือรุ่น7บริการให้รุ่น7เนี่ยได้มารวมทีมกันแล้วก็ทำค่ายขึ้นมาเรียกชื่อค่ายอะไรครับพี่ติ๋ม JWC ย่อค่ายย่อแต่ชุดเดียวเป็น Master Camp เป็นการที่จะซ้อมฝีมือซ้อมการร่วมงานกันเป็นทีมนะครับในการที่จะมาทำค่ายให้กับเด็กมัธยมครับนะฮะก็ให้นี่แหละเป็นค่ายทีค่ายทีก่อนที่ปลายปีอ๋อครับผมปลายปีจะมีค่ายใหญ่ครับค่ายใหญ่ก็คือน้องรุ่นทุกๆรุ่นจะได้กลับมารวมกันอีกแล้วครับแล้วก็มาช่วยกันทำค่ายอย่างเช่นปีนี้ก็คือรุ่นที่8นั่นเองคือง่ายเราไม่ได้ห่างกันเลยจบก็อยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้แยกย้ายไปเลยอย่างน้อยพูดได้ว่าเจอกันทุกวันครับทุกวันในอินเทอร์เน็ตเจอทุกวันในที่ไหนเจอทุกวันใน Facebook เจอโลกออนไลน์มันเจอกันตลอดอยู่ใน Twitter แล้วก็ในเวลางานด้วยใช่ครับก็อยากจะสุดท้ายเลยนะครับก็อยากจะฝากให้น้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยปี1ปี4อายุไม่เกิน25ปีนะครับถ้าเกิดเกินนี้ไม่ได้ใช่มั้ยใครที่มีความฝันใครที่มีความอยากเป็นเว็บมาสเตอร์ครับไม่ว่าจะเรียนสาขาไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น IT วิศวะศิลปกรรมคือสาขาไหนก็ได้สาขาไหนก็ได้ที่ชอบที่อยากที่มีความชอบนะครับก็ให้ลองมาสมัครที่มาแจมกันที่ www.ywc.in.th ซึ่งค่ายจะเกิดขึ้นอีกกี่เดือนอีกกี่วันครับเนี่ยเดือนตุลาครับปลายเดือนตุลาแต่จะปิดรับสมัครวันที่26นี้แหละ26กันยายน26กันยายนนี้แล้วเหรอครับเหลือไม่ถึงเดือนละต้องรีบแล้วนะครับรีบไปทำให้ได้ทำให้เป็น80คนไปเป็น80คนสุดท้ายให้ได้ครับผมจากทั่วประเทศนะแล้วคุณก็จะภูมิใจมากที่คุณทำได้โอกาสในชีวิตจะมาอีกเยอะเลยครับจากเรา3คนคือฮะและจากเรา3คนจากคนที่ไม่มีโอกาสแล้วเรา3คนไม่ได้ไปไหนพูดว่าทีนี้ก็เหมือนจะดูดีแล้วนะแล้วเจอกันมั้ยเจอกันในค่ายเจอกันแน่นอนในค่ายจัดกันเต็มสตรีมครับนะฮะจะเต็ม3ชาท้ายตัวละพอละก็พี่ตีครับก็sanuk.com เรา3คน sanuk.com พี่เบิร์ดครับก่อนจบไปเนี่ยพี่ตีจะมีฝากอะไรกับน้องมั้ยฮะสุดท้ายเลยฝากให้แต่ละคนเนี่ยฝากอะไรให้น้องเมื่อกี้เหมือนจะฝากแล้วนะฝากแล้วไม่แต่ละคนไงที่ฝากท้ายนี้เรา3คนนะครับผมมีอะไรนะมีข้อคิดที่อยากจะฝากน้องๆนะที่บางคนยังเล็กอยู่การสมัครผ่านเนี่ยจะผ่านคนสมัครเป็น100เป็นพันจะผ่านไม่กล้ากลัวไปก่อนแล้วก็อยากจะบอกว่านะฮะทำแล้วเสียใจดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ทำสวัสดีครับ